รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คือพระครูวัดพระธาตุพนมท่านถูกรางวัลที่1 3ใบได้เงินไป18ล้านแล้วท่านโปรดจริงๆก็คือว่าขนเงินเป็นปึกๆอ่ะมาตั้งโต๊ะแจกชาวบ้านนี่พ่อค้าญาติโยมนะคะคือ2วันติดต่อกันคนต่อแถวกันยาวเลยชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนเป็นพันคนต่อแถวยาวเหยียดเลยแล้วล้นออกไปอยู่ที่ถนนหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพราะอะไรพระครูพนมปรีชากรค่ะหรือว่าพระครูไก่ท่านเป็นเลขานุการเจ้าอาวาสพระมาโปรดจริงๆนะท่านตั้งโต๊ะเลยแจกเงินธนบัตรใบม่วงคนละ500บาทนะคะอยู่บริเวณหน้ารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณเมื่อวานนี้คือแดดจะร้อนขนาดไหนไม่หวั่นนะคือพี่น้องประชาชนที่ใส่แมสกันมาแล้วก็ต่อแถวกันมาเพื่อรับเงินนะคะคือฮือฮาเลยแหละชาวบ้านเนี่ยก็ที่ทราบข่าวทยอยแห่มารับเงินนะคะจนเงินที่เตรียมเอาไว้หมดเกลี้ยงเลยคือพระครูไก่เนี่ยโอ้โหเนาะท่านมีบุญนะเขาจะพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือท่านถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณผู้ชมงวดวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยหมายเลข061905แล้วท่านถูกไป3ใบอ่ะได้เงินไป18ล้านบาทนะคะท่านเป็นพระเนาะท่านก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมากมายท่านก็เลยโพสต์ Facebook ค่ะของพระครูไก่แล้วก็นำธนบัตรฉบับ500เยอะมากนี่อันนี้คือเป็นคลิปในถวายทั้งเนนแจกทั้งเจ้าหน้าที่ภายในวัดก่อนที่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระธาตุพนมในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้อำนวยการนะคะเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อสนิทใจว่าเอ๊ะพระครูได้โชคก้อนใหญ่หรือเปล่าหลังจากนั้นท่านก็โพสต์อีกบอกว่าบุญรอบแรกผ่านไป 500,000 รอบที่2วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะเวลาบ่ายโมงตรงอีก 500,000 และพี่น้องประชาชนมากดไลค์กดแชร์กันเพียบเลยทีนี้พระครูไก่ก็โพสต์ Facebook แคปชั่นบอกว่าบุญต่อบุญพรุ่งนี้ว่าจะแจกเงินขวัญถุง 500,000 ไม่น่าจะพอกับคณะญาติธรรมจึงเพิ่มอีก 300,000 เป็น 800,000 เริ่มเวลา 13:00 น.คือบ่ายโมงตรงแต่อย่าลืมญาติโยมสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนนะแล้วจะเตรียมเจลล้างมือไว้รอครับแล้ววันนี้ค่ะนี่บ่ายโมงยังเนี่ยเที่ยง53ที่แต่ดิฉันคิดว่าตอนนี้แถวน่าจะยาวเหยียดไปหน้าถนนแล้วนะคะคือพระครูไก่ก็เลยถือเลิกวันนี้ตอน 8:08 นถวายปัจจัยบูชาพระธาตุพนมเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทแล้วก็เพิ่มยอดแจกเงินขวัญถุงเป็น1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งสิ้น1ล้าน 500,000 บาทแล้วก็มีการถวายเงินในทุกวัดในอำเภอพระธาตุพนมด้วยวัดละ 10,000 บาทเป็นค่าน้ำค่าไฟอีกด้วยสาธุอนุโมทนาให้พระครูท่านเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพระคุณพระเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะนะท่านแบบว่ามีโชคมีลาภดีๆแบบนี้ออกไปต่อโอ้แบบใจบุญมากนะคะใช่ฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม